ดีค่ะสวัสดีครับปองครับต้องขอขอบคุณคุณตันนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการนะคะเช่นเดียวกันครับค่ะคำถามสำหรับคุณตันเนี่ยเรื่องแรกเลยนะคะก็หลายๆคนก็บอกว่าคุณตันเนี่ยทำมาหลายอย่างประสบความสำเร็จมาเยอะทำหลายๆสิ่งขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาท้อหรือว่ามีเรื่องหนักใจเนี่ยคุณตันมีวิธีการจัดการยังไงกันบ้างคะก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกคนมี2ด้านมีความโชคดีและความโชคร้ายมีใจและเสียใจไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่ผมอยากเชื่อคำพูดอยู่ประโยชน์เดียวผมเชื่อว่าประโยชน์นี้ประโยชน์เดียวก็เพียงพอสำหรับแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วคือทุกคนหรือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับถ้าเราคิดได้ข้อนี้ปุ๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถผ่านไปได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาผมเจอปัญหาเจอวิกฤตเจออย่างสมมติปี54ผมเจอน้ำท่วมโรงงานผมท่วม 2,000 กว่าล้านจริงๆผมก็ถือว่าผมก็หนักหนาเลยใช่ไหมค่ะแต่เพียงแต่ว่าแล้วผมผ่านไปได้ยังไงวิธีก็คือผมไม่เปรียบเทียบกับคนธรรมดาคนหนึ่งค่ะนะครับตอนนั้นพอดีผมออกจากโรงงานค่ะเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังแจกกับข้าวให้กับคนอื่นอยู่ค่ะผมลงปุ๊บเขาก็เอาข้าวมาให้ผมกินนะเขาก็น้ำท่วมเหมือนกันนะค่ะแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการน่ะแล้วก็ขับรถพอดีหน้าบ้านเขาเป็นทาวน์เฮาส์น้ำท่วมถึงหัวเข่านะครับคือพอดีเขาอยู่แถวกอสะพานคือเราเทียบกับเขาแล้วเอ๊ะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะแต่เขายังช่วยคนอื่นใช่ไหมมันก็ทำให้เราฮึดขึ้นมาหนักกว่านั้นคือตอนที่ผมจะขึ้นรถตรงอยุธยาลงจากเรือก็มาที่คอสะพานแล้วก็ต้องขึ้นรถอีกทีไปผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนแบบสิ้นหวังอ่ะเอางี้ถ้ามองสภาพเหมือนสามีเพิ่งตายเมื่อกี้นี้อะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมแบบชีวิตหมดอะไรตายอย่างแล้วเนี่ยใช้คำพูดนี้เลยก็ถามว่าน้องเป็นไรเหรอครับเขาบอกว่าโรงงานของหนูท่วมผมก็มองสภาพมันไม่น่าจะเป็นเจ้าของโรงงานนะถามว่าน้องเป็นเจ้าของโรงงานเหรอเราก็เกรงใจไม่กล้าถามอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่โรงงานของหนูที่ทำงานนำท่วมมันก็น่าจะเจ้าของโรงงานน่าจะเศร้ากว่านี้นะไม่ใช่คุณเศร้าขนาดนี้ถ้าคุณเศร้าขนาดนี้เจ้าของโรงงานก็ต้องฆ่าตัวตายแล้วล่ะก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่เคยบ้านหนูท่วมด้วยก็เลยถามอีกทีไอ้บ้านที่พูดคุณนี่หมายถึงว่าบ้านของหนูซื้อมาทาวน์เฮาส์หรือห้องแถวเราก็ไม่กล้าดูถูกเขานะเพราะบางคนก็แต่งตัวผ้าคีรีห่อทองก็มีเขาบอกบ้านที่หนูเช่ามาเฉยๆนะครับถ้าอย่างนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องไปฆ่าตัวตายเหมือนกันก็คนเช่ายังเศร้าขนาดนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆหนูไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่แล้วน้ำท่วมใช่ไหมหนูไม่มีเพื่อนไม่มีญาติหนูไม่มีกระทั่งบัตรประชาชนบางทีผมว่าแวบหนึ่งอย่างผมแนะนำให้เราว่าเราดูที่เราเปรียบเทียบกับใครใช่ไหมตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมหายเศร้าแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตหรือโรงงานผมที่น้ำท่วมเนี่ยเรื่องเล็กไปแล้วเพราะว่าผมมีบัตรประชาชนนะผมยังมีบ้านนะผมยังมีครอบครัวไงแล้วไม่มากผมยังมีเงินเหลืออยู่บ้างแล้วยังมีเครดิตใช่ป่ะนั่นอยู่ที่เราเทียบกับใครอ่ะใช่ไหมถ้าเราไปเทียบกับคนที่แบบดีกว่าเราก็รู้สึกลำบากนะงั้นชีวิตของคุณน่ะไม่ได้ลำบากที่สุดหรอกเชื่อว่าคุณจะแย่แค่ไหนนะคุณไปมองหาคนที่แย่กว่าเรานะเราก็รู้สึกมีกำลังใจถ้าเราไปมองเด็กคนที่ดีกว่าเราดีกว่าถึงแม้วันนี้เราจะมีร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้เราไปมองแสนล้านเรามีโตโยต้าเราไปมองคนที่ขับบีเอ็นเรามีบีเอ็นเราไปมองคนขับโปรเช่เรามีโปรเช่เราไปดูรถที่แบบซูเปอร์คาร์กว่านี้คือเราก็ทำให้เราท้อแท้ใช่ไหมก็จะไม่มีวันมีความสุขนะคะอย่างนี้วิธีที่เราจะดำเนินชีวิตทำให้เราผ่านวิกฤตหรือปัญหาง่ายๆคือมองธรรมชาติรอบๆแล้วมองสิ่งที่แย่กว่าทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ดีเหมือนกันแล้วจงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมีกำลังใจใจสำคัญที่สุดถ้าเรามีกำลังใจปุ๊บเราก็สามารถเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าผมผ่านยังไงกับวิกฤตหรือปัญหาต่างๆคือมองว่าเราดีที่สุดแล้วล่ะเราโชคดีที่สุดแล้วถึงแม้เราจะลำบากก็เราก็ลำบากกว่าน้อยกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจค่ะทีนี้ย้อนกันไปในเมื่อในสมัยอดีตนี่นะคะหลายๆคนก็ทราบประวัติของคุณตันมาพอสมควรว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือมีการตัดสินใจอย่างนึงคือว่าจะทำงานหรือว่าจะเรียนหนังสือต่อแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณตันก็ไปเลือกในฝั่งของการทำงานถ้าณปัจจุบันนี้ย้อนเวลากลับไปย้อนไปไม่ได้ฮะย้อนไปไม่ได้เคยเสียใจบ้างไหมอะคะถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะเคยต้องค้นพบตัวเองผมค้นพบว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเรียนจริงๆเคยโง่แหละเรียนไม่เก่งนะ
แล้วผมค้นพบอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าผมชอบทำงานนะครับพอดีฐานะผมจนผมมีเป้าหมายคือผมอยากจะประสบความสำเร็จเอาไงที่บ้านผมนี่ไม่เคยพ่อแม่ไม่เคยซื้อบ้านเลยเราไม่มีรถเก๋งไม่เคยมีบ้านของตัวเองมีแต่เช่ากับขึ้นรถเมล์ใช่ไหมเนี่ยบางทีเรามีเป้าหมายแล้วผมก็ตัดสินใจเดินไปแต่ถ้าถามผมว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้จริงอยู่แต่ผมอยากจะบอกน้องทุกคนเลยอย่าเดียมแบบผมเด็ดขาดสมัยนี้การศึกษาสำคัญมากถึงแม้ว่าไม่มีการศึกษาก็สามารถผสมเพื่อมันถึงวันนี้เหมือนผมได้แต่ถ้าคุณมีพื้นฐานการศึกษาดีคุณจะไปได้ดีกว่าผมเป็น10เท่าเลยแต่ถามว่าผมเสียใจไหมผมไม่เสียใจนะครับเพราะว่ามันเคยผลทางของผมผมเชื่อวันนั้นผมเรียนไปถึงวันนี้ผมอาจจะไม่ไปไหนหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงตรงนี้มันเคยตัวผมนะครับแต่ว่าทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้โดยเพราะอนาคตอนาคตมันเป็นโลกของเทคโนโลยีโลกมันเล็กลงหมุนเร็วขึ้นโลกมันเหลือนิดเดียวคุณต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นมีความรู้พื้นฐานดีจะทำให้เวลาเราแก้ปัญหาง่ายขึ้นเราเจอใครเราเจอรอบรู้ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องเลยเราเรียนน้อยหรือเราไม่เรียนหนังสือเลยนะตายเลยเราออกไปนี่คนสมัยนี้มันสามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากมายใช่ป่ะถ้าคุณมีการศึกษาน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นคุณเสียเปรียบงั้นแนะนำให้ทุกคนนะหาพื้นฐานการศึกษาให้มากที่สุดแล้วค่อยทำงานยังไม่สายไปค่ะแล้วทุกวันนี้คุณตันได้มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่าผมอาจจะถือว่าเป็นคนที่น้อยแต่ก็พยายามอย่างที่บอกว่าผมใช้การศึกษานอกโรงเรียนได้มากกว่าเคยผมทำงานเยอะกว่าแต่ก็ยังเป็นคนที่ชอบฟังชอบติดตามข่าวหรือวิเคราะห์นะไปสัมมนาอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นช่วยทำให้ผมมีความรู้เพิ่มเติมแต่ยังไงก็สู้เด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นไม่ได้อย่างลูกสาวผมตัวเนี้ย18ขวบเงี้ยโอ้โหทำอะไรเขาตอบได้หมดเลยครับข้อมูลอะไรคือเราไม่รู้เดี๋ยวเขาก็เสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วแป๊บเดียวก็เก่งกว่าพ่อใช่ไหมสมัยนี้เด็กต้องเป็นอย่างนี้ไหมคือทุกคนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมวางเป้าหมายสำหรับการเติบโตหรือวางอนาคตต่อไปสำหรับกลุ่มอิชิตันกรุ๊ปยังไงกันบ้างคะครับอันนี้แน่นอนคือโลกอย่างที่บอกว่าเล็กลงแล้วหมุนเร็วขึ้นหมายถึงว่าปีหน้าจะเป็นปีของ AEC อยู่แล้ว AEC ทุกคนจะพูดว่าโอกาสจริงๆในโอกาสซ่อนวิกฤตนะเพราะอะไรเพราะว่า AEC มีประชากร600ล้านประเทศไทยมีอยู่แค่60ล้านเนี่ยประเทศไทยเหมือนเสมือนเป็น1จังหวัดของ AEC เท่านั้นนะครับตอนนี้พอ AEC เปิดปุ๊บทุกคนก็บอกว่าเราส่งออกเราไปลงทุนต่างประเทศกับการในประเทศที่เราพูดถึงเขาก็พูดว่าเขาจะส่งออกมาให้เราแล้วเขาจะมาลงทุนประเทศเราเนี่ยคือตลาดใหญ่ขึ้นโอกาสมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นแต่สิ่งที่แถมมาคือคู่แข่งมากขึ้นเนี่ยบริษัทอิชิตันแน่นอนคือเราอยู่ในประเทศไทยถึงวันนี้เราถือว่าเราอยู่ในช่วงมั่นคงนี้พอได้นะครับพอสมควรนะครับก้าวต่อไปเราต้องเดินออกไปจากประเทศถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เราก็เริ่มไปลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีประชากร240ล้านคนเท่ากับ4เท่าของเราสำคัญคนนั้นคือเด็ก220กว่า240ล้านคนของเขาเนี่ยจะเป็นวัยเด็กวัยเจริญพันธุ์ค่ะซึ่งเรานี่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราจะคล้ายๆเรายังไม่ถึงขนาดสูงอายุมากนะครับเรายังไม่เท่ากับญี่ปุ่นใกล้แล้วถูกต้องฮะคือเรายังไม่เท่าญี่ปุ่นไต้หวันแต่ว่าอีก10ปีหรืออีก20ปีข้างหน้าคนแก่เราจะมากขึ้นเด็กสมัยใหม่นี่เป็นไงไม่แต่งงานแต่งงานช้าแต่งงานไม่มีลูกหรือมีแค่คนเดียวมีลูกคนเดียวเนี้ยประชากรเราก็จะหายไปเรื่อยๆเนี้ยคือประเทศอินโดนีเซียหรือบางประเทศนี่ประชากรเยอะอินโดนีเซียนี่อิสลามไม่ทำหมันนะครับค่ะแต่งงานเร็วมีลูกเยอะค่ะครับเนี้ยเต็มไปด้วยมันเป็นคนที่มีกำลังซื้อหรือว่าเป็นคนบริโภคอายุมากนั้นมันกินได้น้อยนิดเดียวนะครับที่เด็กมันก็กินได้เยอะนี่คือเราต้องมองไปข้างหน้าถ้าเราพร้อมนะครับแต่ก่อนออกไปข้างนอกนี่ทำประเทศไทยให้แข็งแรงก่อนนะครับของเราเองให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราไปเดี๋ยวเขาก็มาเหมือนกันถ้าเราเหมือนมันเตะฟุตบอลอ่ะเราไปลุยประตูเขาแต่ประตูของเราไม่พร้อมอ่ะเราโดนเขายิงประตูแน่นอนนี่คือเราต้องทำของเราให้แข็งแรงแล้วก็ออกไปสู่ข้างนอกเอาเงินตาเข้ามาก็ถือว่าเป็นการลงทุนไปต่างประเทศเพื่อเอาเงินตาเข้ามาแลกกับสิ่งที่เราต้องเสียไปกับ
กับประเทศอื่นค่ะนอกจากที่ไปบุกที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะคะยังมองประเทศอื่นๆอีกไหมคะในภูมิภาคอาเซียนก็จริงๆก็สนใจทุกประเทศแต่ว่าผมมีหลักการทำงานไม่เหมือนกันคือผมชอบทำทีละอย่างเลยทีละที่นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจทำได้ประสบผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่มีทุนอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะมีทุนเยอะกว่าเราเดินได้เปรียบแน่นอนทุนก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สำคัญกว่าทุนผมมองว่าน่าจะเป็นเวลาและคนนี่คือเราองค์กรเรายังไม่ได้ใหญ่มากครับเรายังมีคนไม่เยอะแล้วก็บริษัทเราก็ยังใหม่ๆแล้วก็เล็กๆอยู่นะครับเราก็เข้าทีละประเทศถ้าเราไปทำทีเดียว 4-5 ประเทศนอกจากต้องใช้ทุนเยอะแล้วคนของเราก็ไม่พอเวลาเราไม่พอเราจะไม่ได้อะไรเลยจากการลงทุนต่างประเทศค่ะในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยนะคะคุณตันมองว่าสิ่งอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับการบริหารงานเนี่ยคะแน่นอนคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยการทำงานหรือกระทั่งอะไรก็ตามเนี่ยหรือดำเนินชีวิตเคยคิดว่าเงินสำคัญค่ะอันนี้ก็จริงนะครับเงินเรื่องเล็กแต่ไม่มีเงินเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะเงินสมัยนี้หาไม่ยากโดยว่าถ้าคุณมีไอเดียดีๆมีธุรกิจดีๆนะครับทุนหาไม่ยากแต่อะไรสำคัญผมว่าอยู่ที่เวลากับเวลากับใจนะครับถ้าเราทำอะไรที่แบบสักจะได้ถามความให้ผู้จ่าจะไม่สุภาพเท่าไหร่คือทำกับคนอื่นคล้ายๆเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกับคนอื่นเราจะไม่ทางประสบเลยเพราะเดี๋ยวนี้การก๊อปปี้หรือการเรียนแบบความรู้ข้อมูลหาง่ายมากเพราะฉะนั้นเรารู้คนอื่นก็รู้แล้วถ้าเราจะทำอะไรความสุขเลยคือเราต้องทำมีความแตกต่างเลยว่าเรามุ่งมั่นทำเป็นมืออาชีพหรือว่าเจาะจงของเราให้มันมีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนเราถึงจะมีโอกาสประสบเลยอยากจะทำอะไรมากกว่านี้อีกไหมคะคงไม่เคยจริงๆท้าทำผมว่าคงอยากจะถามบอกว่าผมพอใจแล้วจริงๆแล้วคือผมถ้าเทียบกับคุณรวยจริงแล้วผมยังห่างไกลนะแต่ถ้าเทียบกับตัวเองนะครับเอาจริงแล้วผมก็เกินจากสิ่งที่ผมอยากได้มากค่ะอย่างที่บอกตอนเด็กให้อยากจะประสบเร็จมีบ้านมีเงินมีรถมีเมียแค่นี้เองนะครับแล้ววันนี้ก็เลยไปแล้วแต่ว่าพอดีผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงะนะครับเหมือนกันใช้ชีวิตพอเพียงก็ทำให้ผมมีพอมีตังค์มากะนะครับแต่สำคัญกว่านั้นคือผมพอใจแล้ว ะนะครับงั้นถามว่าผมอยากทำอะไรเพิ่มอีกไหมแน่นอนบริษัทต้องเดินหน้าเพราะบริษัทเป็นบริษัทในมหาตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนเราก็ต้องลงทุนขยายเพื่อให้มันมีการเติบโตแต่ไม่มุ่งที่ไปหาเงินเพิ่มขึ้นหาทรัพย์สินเพิ่มหาความร่ำรวยเพิ่มขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญที่สุดไม่ใช่นะครับงั้นทำอะไรก็ตามตอนนี้ก็อยากจะทำอิชิตันให้มันดีส่วนที่เหลือถ้ามีโอกาสลงทุนถ้าคิดว่าทำแล้วเรามีความสุขเราได้เงินมากได้เงินน้อยไม่ค่อยสาระสำคัญเท่าไหร่แต่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ทำบ้างแต่ว่าคงไม่มีเป้าหมายว่าอยากจะสร้างตึกสูงสุดอยากมีตึกอยากจะมีเป็นเจ้าของเกาะอยากจะมีเงินเพิ่มเติมจริงแล้วผมไม่ค่อยศรัทธาเลยแล้วอย่างผมใช้เงินน้อยอย่างที่บอกเงินที่มีอยู่เนี่ยยังไงก็พอใช้อยู่แล้วหามาเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไม่ถึงก้อนที่จะหาเพิ่มแต่อยากจะทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไงนะส่งมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นหรือกับน้องเรามีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนให้กับสังคมและ คุณรุ่นต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอะไรคือความสุขของคุณตันณเวลานี้คะแน่นอนถ้าถามมาความสุขก็ตอนนี้ความสุขอิ่มเต็มร้อยแล้วครับอะไรคือความสุขจริงๆแล้วแน่นอนทำงานก็เป็นความสุขเพราะว่าคุณเราไม่มีงานไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าอะไรคือความสุขคือในที่สุดชีวิตคุณเราจบที่สุขภาพและครอบครัวคุณจะมีเงินแค่ไหนก็ตามถ้าสุขภาพคุณไม่ดีแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของครอบครัวคุณจะมีเงินแค่ไหนคุณกลับบ้านคุณก็ทุกข์เนี่ยตอนนี้ถามผมว่าผมก็พอมีนะครับสุขภาพผมก็ไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะผมมีครอบครัวที่มีความสุขลูกๆน่ารักผมว่าความสุขที่สุดของทุกคนน่ะอยู่ที่บ้านนะครับเพราะผมมีบ้านที่มีภรรยาที่ดีมีลูกที่น่ารักนะครับอันนี้เป็นความสุขที่สุดผมว่าเงินซื้อไม่ได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับ